ครับผมวันนี้นะฮะมาจึงจุงมาขอไปติดชีวิตของเขานะครับผมอาชีพต่างๆมาบ้านก็ไปดูเขาสารกล้วยสารอะไรบ้างวันนี้มาเจอนะครับผมเขากำลังทำไม้กวาดไม้กวาดถึงจุงดูเขาทำดูเขาทำอันนี้ยูเฮ็ดวันหนึ่งแล้วแหละนะสามวันอันหนึ่งสามอันสามการเอาวันหนึ่งสามการนะหนึ่งวันเนี่ยอ๋อวันหนึ่งสามการเนาะเอ๊ะอันนี้เป็นอายุมป้าเนี่ยยุ่มป้าเออไปมันกินง่ายเลยอันนี้ครับไอ้เงาอยู่วันนั้นอยู่วันเนี่ยอยู่กงนั่นน่ะอันนั้นอันไหนกินยาบเหรอเหมือนกันเนาะอันนี้ที่กินง่ายเลยก็มันพอซื้อซักมันพอเมียนขี้คุณกินง่ายเหรอหันเขาที่เฮ็ดที่ไม่สายนะขั้นหนึ่งนี่ตกอยู่40-50ป่ะนะเออได้ว่ากัน40-50ก็2,000 2ประมาณ2เหงอ่ะ2เหงจ้าเท่านะประมาณนี้ฮะนี่ใครก็หือ2เหงนี่นะ2เหงอ่ะ2เหงประมาณนั้นน่ะ2เหงมากกว่าครับ2เหงมากกว่าตัวอื่น60บาท50บาท60บาทประมาณน่ะใครต่อเดียวอยู่เพราะว่าลุงอันไกลบ้านท่านก็มันไปสารขายก็มันมาซื้อไปก็เนี่ยแต่ว่าแค่มๆกับบ้านแถมกำกับหนามันมียันจ่ายเฮ็ดแคมป์เนาะน้ําเนี่ยครับผมดูพระเท่าข้าวสารไม้กวาดนะฮะสอบถามราคาก็ด้ามหนึ่งก็ประมาณ 2,000 บาทก็ประมาณ 5-60 บาทนะฮะเดี๋ยวจะดูเขาทำอันนี้ปลายมันยาวกกมันก็แล้ววะอันนี้กกอ๋อครับกกมาย่องหาให้ถามครับต่อขอพิธีอาชีพชุมชนของชาวไทยคือเมื่อถึงจุดนะครับผมอันนี้นี่เป็นบ้านตรงสี่ชาวไทยเลยนะครับผมจะดูการทำเอาไม่ใส่ตั้งไหนเหรอ เอ้ไรไผ่ไรมันเป็นซ่อนกันตรงอันเฮ็ดนาบ้างเฮ็ดบ้างนะอันนาก็เจียวได้หึงคามึงอันบางๆซ้ำอันบางๆซ้ำปัดไปปัดมากวาดไปกวาดมารุดเป็นรุดโพรุดผ้ากันไม่หน่ออ๋อนั่นนะขายจะเป็นงามในงามได้หน่ออ๋อมาดูเขาทำไม่กวาดบ้านเราเรียกว่าอยู่ทางมะพร้าวไม้กวาดทางมะพร้าวบ้านตอนนี้เรียกอันนี้ห้องอย่างห้องยูเนาะยูมเป้าอยู่มเป้าดูบ้านเก่าครับผมพามาดูบรรยากาศเชิงตรงอีกที่หนึ่งนะครับผมก็ตรงนี้นะฮะผมมาอยู่บนบ้านอีกหลังหนึ่งแต่ตอนนี้ถ่ายที่แบบบ้านเก่าๆรูปทรงเก่าๆนะฮะผมเห็นหลังคาโมเดิร์นขอนะเสาตั้งหลากหลายรูปแบบก็ลักษณะคล้ายๆที่เมืองยองนะครับผมที่ผมเคยไปถ่ายทำนะฮะตรงนี้รูปแบบการสร้างบ้านของเขาที่จะมีหลากหลายนะครับผมบางบ้านก็จะเป็นเรียกว่าใช้อิฐนะอิฐเก่าอิฐเดิมโบราณหลายๆอย่างนะตอนนี้มานั่งคุยกับพ่อลุงเขาสาสิงตุงครับผมอันนี้มันแห้งแล้ววะตึกแล้วครับผม
เคยบอกแล้วอาจารย์ซิงตุงเขานิยมฟังซอนะครับซอลานาซอซอร้องแต่ร้องนั่นนะคนเท่ามานั่งซอมึงเกลียดมึงนั่นซอซอมึงแต่มึงนั่นเป็นโมดเป็นแปลวโลมึงแต่มึงนั่นนะคนโบราณฟังเก่าเป็นฟังซอไว้นะรอนสมัยใหม่เป็นฟังถ้าผมก็ต้องฟังซอกันนะตรงนี้บางทีเขาทำงานคนเท่าในอยู่ที่บ้านก็ทำที่นี่ต้องจะมาดังฟังซอกันนะมานั่งคุยนะมานั่งคุยกับเขาแล้วก็นะมีอาหารกระติดกับมานั่งเรียกว่ามานั่งคุยกันนะครับนี่ผู้เฒ่าผู้แก่อาวุโสที่บ้านนะครับผมอีกพ่อยังหมอนะแล้วก็หมออันฟังหูเรื่องกูกำอยู่น่ะหูความหูกูคออยู่น่ะหูพุทธกำเดือหูเลยหูกูหูกูกำอยู่น่ะซอตัวนี้นะหูมันหูอยู่ว่านะครับคือเราเจ้าเจ้านะฮู้ว่าฮู้ว่าฮู้นั่นฮู้คือนั่นกันเจ้าให้เจ้านะเจ้าเจ้านั่นเหมือนกันน่ะเหมือนกันน่ะอันนี้เขาว่าไว้ถึงมือก็รู้นั่นไอ้มึงเหลือเผ็ดปากเอิ้นพวกคุณนั่นลูกมันป่องกันบ้างเหลือให้อยู่นานเนาะป่องมาป่องมาเหมือนเฮาฮะเป็นมันเฮาเสียงมันสวยได้ละอ๋อครับผมเขาบอกว่าฟังซอนี่รู้เรื่องอยู่นะครับผมรู้เรื่องรู้เรื่องคล้ายๆอย่างภาษาเดียวกันฮะตัวนี้เขาจะเป็นชาวใต้เหนือนะใต้เหนือนี่แตกต่างครับใต้ขึ้นนิดนึงเพราะว่าใต้เหนือนี่พื้นที่เดิมนี่เขามาจากบรรพบุรุษมาจากเมืองจีนนะครับผมก็จะรักษาประเพณีวัฒนธรรมของเขามาอยู่ก็คือการกินวัวนะครับผมสำเนียงภาษานี่สำเนียงนะครับผมการพูดนี่จะเนอๆนิดนึงนะเพราะว่าใต้เหนือจะไม่เสียงถ้ายังแตกต่างกับไทยขึ้นนะฟังออกนะครับผมฟังออกอยู่เขาเรียกว่าไทยเหนือหรือว่าไทยเหนือนะครับผมเอ๊ะไทยเจียงเหนือห้องก็เขาว่าไทยเจียงเหนือเรียมใจกับพ่นเจียงเหนือกากันเจียงกาเจียงบอเจียงเหนือมึงกามึงกามึงกามึงบูมึงกามึงบูมึงกินอะไรตามึงกินอะไรตามมึงกินปะหนอโอ้ไปเจ้าจีเกียร์ไหนกันเนี่ยมึงเสียเนี่ยอ๋อต้องเสียมันก็มึงเสียด้วยจังได้ว่าห้องมึงเสียอันนี้ก็เสียกันชิ้นนึงอ๋อครับผมเนี่ยบรรพบุรุษเดิมเขาไปอยู่ยังเวียงหนองแสนะหนองแสนี่คุณมีหนองแสนะครับผมบรรพบุรุษเดิมของชาวบ้านบ้านกลุ่มนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นสำเนียงภาษาก็จะแตกต่างจากไทยฝืนนิดหนึ่งนะฮะจริงจงจะมีอยู่สามสี่หมู่บ้านนะครับผมที่นี่เขาจะเวลาเขาตุ๊ดจีนเขาคล้ายๆอย่างบ้านเรานะครับจะมีการไหว้พันธุ์ผลิตเหมือนบ้านเราเพราะว่าเขาสืบสายมาจากชาวจีนนะครับผมอาหารการกินที่เลี้ยงกันง่ายๆคนเท่าหนังฟังซอเจอกันเนาะจับแต่ต้องเขาที่วันเมื่อเช้านี้เขาบอกว่าอ๋ออีกแค่หนึ่งหมดชาวเหนือชอบฟังซอนะครับผมก็ครั้งหนึ่งที่ผมมาเนี่ยนั่งไว้นั่งฟังซอกันมันยังงงๆนะฮะอันนี้ซอต้องไปนั่นเดี๋ยวเราจะลองเดี๋ยวลองฟังซอเจ๊งใหม่พนออันนี้ลองไปนานเบิ่งไปบางนานนี่ลำเสียงเขาไว้นะอันนี้ลำเสียงเขาไว้ลำเขาได้ไว้มึงป้าป้าซึ่งจอมมึงเจ๊งใหม่เนี่ยถึงนี่อันนั้นหมดโอนโอนเพิ่งอีกนึงลำปางนี่อันเดียวนะลำปางเชียงใหม่ลำพูนี่ใครลำเดียวกันลำเดียวกันอันนี้ชื่อไงฮะเด็ดซึ่งนี่มังแปลมังดานได้มังแปลมังดานกำปากกำซกกำเสียงก็เหมือนกันเบิ่งอีนึงเบิ่งบ่เฮาบ่เฮาว่าใต้เหนือกับใต้ขึ้นนั่นก็ขึ้นอุปัดเนี่ยเพราะว่าขึ้นใต้มังรังเหพูดคำเดียวอ่ะแล้วว่าขึ้นใต้เฮาแล้วก็อันนี้เฮาซ้ำไปใต้เหนือซ้ำกำนี่เหมือนกันด้วยเนาะนั่นน่ะครับผมรักเกินครับลูกค้าไอ้ในนี้เอาครับเอาชีเดียวเอาชีเดียวตอนนี้ครับผมจะดูต่อนะฮะจะดูต่อแล้วจะสัมภาษณ์ต่อนะครับผมอันนี้ซอจะนี่หนาเวลาคนไทยคนโยนนี่เท่าหน่อคนเมืองเขานี่เป็นมีป้อยหลง
บ่อยลงถ้านี่เพิ่นนำมาซ้อนี่คนเฮานี่โอ้หุ่มหุ่มนำเหมือนเฮานั่นแน่มันดูอันมื้อเหลียวนี่ครับเพราะว่าทั้งคืนเฮานี่หุ่มนี่กำเสินหน่อพี่น้องเลอนี่กำคับโลเจ้าไอ้เจ้านั่นโลคนโยนคนเมืองนี่ๆเจอซ้อนี่นี่คนเฮานี่ทำไมมาซ้อนะคนเฮานี่ตึกคำว่าบ่บ่เฮานะบันบันสันคุยคุยนี่มีคิดคนนึงมันเป็นภูมิใหม่อ๋อแซ่บกว่าชื่อเมาจังซ้อนี่ก็มันง่ายๆนะบ่ซบบ่เสียงนึงอ่ะเนาะก็เขาก็เฮาบ้านเราบ่ใครฟองคำอ่ะก็นี่ก็ถ้าดำดังบุคัมนี่ได้อยู่เขาก็ซ้ออยู่มีขอซ้ออยู่กับมันเฮานะได้อยู่นะซ้อนำบุคัมนี่นะก็ทำนองจะสวัสดิ์นางบุคัมนะครับผมก็ทำนองนี่ก็อาจจะใช้แบบเดียวกับของทางเทศขึ้นก็มีนะครับผมว่าแต่การจ้อยการซ้อนะฮะจ้อยเสริญขับมาซอนะครับผมเรียกว่าดนตรีท้องถิ่นพื้นบ้านจ้อยกระดงจ้อยทั้งเรื่องจ้อยกระดงอันนี้ก็มีอยู่เดี๋ยวจะเปิดให้ฟังจ้อยเปิ้ลกับจ้อยเฮาจะเปิ้ลกันก่อนะครับผมเหมือนกันเนาะสามตันเขาเท่าไหร่เขาเอาแบบนี้สามตันก็เท่าพงละเสริญไปอยู่พัทยาไม่เหมือนกันอยู่แม่จันแม่จันอ่ะแม่จันอีป้าก็หาใกล้หันอยู่ครับผมนั่งคุยกันนะฮะตามแบบฉบับชาวบ้านนะครับผมเดี๋ยวต่อนะลำที่นี่เขาว่าเติมหัวแล้วเป็นลำเสเรเมาเสเรเมาเสเรเมาแต่ก็มันจะเจอกระด้งนะสาวเขาน้ำดึกมาเปียกผ้าขาวเสเรเมาก็มันใจนั่นนะดำดำไว้ขันดึงยาวรู้น้องไอ้พี่น้องครับผมเนี่ยครับผมสนุกสนานนะเนี่ยพิธีพิธีตรงทางบริษัทตรงนะครับผมนั่งคุยกันนะย้อนะยินดีเป็นเปี้ยวนะเท่าแก่อันนี้เป็นของโบราณดูอันนี้นี่เขาฟังนี่เข้าใจครับก็คนอยู่ในใจนะว่าปากสวยก็ได้นะเนาะอันนี้ของจ้อยมาดสักมาดเป็นจ้อยกระดงอันนี้จ๋าน่ะผมมีน้ำเอาเสริมมาน้ำเดี๋ยวใส่มาครับตอนนี้เพราะว่าเขาฟังที่ผมเปิด YouTube ให้เขาดูนะครับแล้วก็ฟังต่อนะครับผมดูในโทรศัพท์เล็กๆนะฮะเปิด YouTube เข้ามาอ่ะคิดว่าใครว่าเลยไม่โหยอดร่ำมันอันนี้เดี๋ยวเราจะเฮ็ดเอากระเสงมาเฮาเสพซิมเฮาก็ได้ละอันนี้มันโตๆนี่มันหยาบนี่ก็พอเสพเสียงมันนี่ที่มันขาวที่คุ้มมันว่าไหนเธออันหนึ่งก็ไรว่าซอนยาเขาซอนี่ถูกใจเขานะครับเขาชอบนะจับใจหน่อจับได้พูดฟองอยู่หน่อปัดเจ้าตุ๊บตุ๊บหรือว่ากาอะไรกันนู่นนี่โอ้อันที่กาฟอนแง่นนั่นน่ะเดี๋ยวจะให้ตัวฟอนแง่นนั่นน่ะนี่อันนี้เขาฟอนจอมกาจอมกาจอมฟอนจอมอะไรฟอนจอมฟอนจอมอันทำตาละกาจอมเยอะน่าจะนั่นอยากมาปวดหัวเว้ยกินยุ่งทำตาละกาเยอะอันนี้แค่อันนี้อ่ะลำเนี่ยเนาะนั่งกาเนี่ยมันก็เลยมีหมายทำยุกหมามแสงยังรู้ไม่รู้จักมันรู้เลยอ๋อเขาหมดสิ่งที่เขาเก็บไว้จะมาเนี่ยว่าจะเนี่ยฟังภาษาเขาคุยกันนะครับผมฟังภาษาเขาคุยกันนะอันนี้พ่อหัวเลยเนาะอันนี้ถ้าอยู่ได้เหตุการณ์สามซ่าสามซ้องพิจารณาปฏิบัติคำนี้มุดิบอนะอ
ครับผมดูบรรยากาศชุมชนรอบหมู่บ้านแห่งนี้นะครับผมเงียบนะฮะ